สามเณรกรพุทธบุตรน้อยวัย9ขวบจากจังหวัดนครปฐมพูดเต็มไปด้วยความสดใสช่างเจรจามีความมุ่งมั่นจะบรรพชาด้วยหวังว่าอยากเรียนรู้บทสวดทางพระพุทธศาสนาและฝึกฝนตนเองให้มีสติสมาธิมากขึ้นเมื่อแรกบรรพชาอาจมีหลายครั้งที่สามเณรกรแสดงให้เห็นถึงความหวั่นกลัวต่อหลายสิ่งใหม่ๆที่พบในชีวิตประจำวันขาดความมั่นใจในตนเองหลายครั้งคิดเร็วทำเร็วและพูดเร็วจนเกินไปแต่ความต้องการเปิดรับความรู้เป็นแรงผลักดันให้สามเณรน้อยอดทนต่อสู้พยายามที่จะเรียนรู้ฝึกฝนจดจำหลักธรรมต่างๆอย่างตั้งใจเส้นทางการเรียนรู้ตลอด4สัปดาห์ที่ผ่านมาช่วยให้สามเณรกรมีพัฒนาการในการฝึกสมาธิควบคุมสติได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นค้นหาคำตอบต่อสิ่งที่สงสัยฝึกฝนด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ลืมที่จะแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นจากความตั้งใจแน่วแน่ควบคู่กับการเอาใจใส่ต่อผู้อื่นนี้จึงทำให้สามเณรกรเป็นสมณะรูปหนึ่งซึ่งเป็นที่รักของบรรดาเพื่อนๆและน้องๆสามเณรร่วมรุ่นไม่น้อยตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีขอน้อมน้อมแด่พระรัตนตรัยกราบขอโอกาสจากคณะพระอาจารย์ทุกรูปและเจริญพรญาติโยมทั้งหลายวันนี้สามเณรจะมาให้โอวาทเรื่องรักกตัญญูองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าบุคคลที่หาได้ยากในโลกนี้มี2ประเภทคือ 1. บุพการีคือบุคคลที่ทำอุปการะคุณต่อเราก่อน 2. กตัญญูกตเวทีคือผู้รู้อุปการะคุณของผู้อื่นและกระทำการตอบแทนคุณให้ปรากฏอยู่เสมอๆความกตัญญูนี้ยังอยู่ในมงคล38ประการข้อที่25อีกด้วยจึงนับได้ว่าเป็นคุณธรรมพื้นฐานเบื้องต้นที่สำคัญสำหรับทุกคนเป็นหลักถือปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของสัตบุรุษหรือคนดีคนที่มีความกตัญญูกตเวทีจึงเป็นคนที่ควรค่าแก่การยกย่องสรรเสริญเป็นอย่างยิ่งสิ่งที่ควรกตัญญูคือทุกสิ่งที่มีบุญคุณแก่เราซึ่งมีหลายอย่างเช่น 1. กตัญญูต่อบุคคลคือใครก็ตามที่พระมีพระคุณต่อเราไม่ว่าจะมากหรือน้อยเพียงไรจะต้องกตัญญูรู้คุณท่านพยายามตอบแทนคุณท่านโดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระรัตนตรัยพระมหากษัตริย์บิดามารดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์เราก็ควรปฏิบัติตนให้สมเป็นพุทธมากะเป็นผลเมืองที่ดีของประเทศชาติเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นศิษย์ที่น่ารักต่อครูบาอาจารย์สองกตัญญูต่อสิ่งของคือของสิ่งใดก็ตามที่มีบุญคุณต่อเราเช่นหนังสือสถานที่ศึกษาวัดต้นไม้เป็นต้นมีกล่าวไว้ว่าในเตมีชาดกว่าอย่าว่าถึงคนที่เราได้พึ่งพาอาศัยกันเลยแม้แต่ต้นไม้ที่ได้อาศัยร่มเงาก็หาควรจะหักกิ่งก้านใบของมันไม่ผู้ได้พำนักอาศัยนั่งนอนใต้ร่มเงาของต้นไม้ได้แล้วยังขืนหักกิ่งรีดก้างรานใบเด็ดยอดขุดรากถากเปลือกผู้นั้นชื่อว่าทำร้ายมิตรเป็นคนชั่วช้าเร็วซามจะมีแต่อัปามงคลเบื้องหน้า 3. กตัญญูต่อตนเองคือรู้ร่างกายของเรานี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะอาศัยในการทำความดีสร้างบุญกุศลนานาประการเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าแก่ตนเองเราจึงควรชนุถนอมดูแลร่างกายรักษาสุขภาพให้ดี
ไม่ทำร้ายด้วยการกินเหล้าเสพสิ่งเสพติดและไม่นำร่างกายนี้ไปประกอบความชั่วเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์อันเป็นการทำร้ายตนเองเป็นต้นสามเณรขอเสริมเรื่องความกตัญญูเกี่ยวกับโยมพ่อโยมแม่อีกนิดหน่อยนะครับเมื่อ2สัปดาห์แรกลูกเนนมีความคิดถึงโยมพ่อโยมแม่มากทำให้ลูกเนนมีความกังวลใจอยู่ตลอดบ่อยครั้งแม้แต่บทให้พรลูกเนนก็ไม่สามารถฝึกท่องได้พระอาจารย์ท่านจึงแนะนำลูกเนนว่าให้เอาพลังลบที่คิดถึงพ่อแม่มาเป็นพลังงานในการฝึกฝนเรียนรู้ขอให้คิดว่าลูกเนนจะตั้งใจมาเรียนรู้สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับลูกตัวลูกเนนเองให้โยมพ่อโยมแม่ภูมิใจหลังจากนั้นลูกเนนก็ไปอ่านหนังสือในห้องสมุดแล้วก็ท่องได้เฉยเลยครับแท้จริงแล้วความภูมิใจของโยมพ่อโยมแม่นั้นไม่ได้ต้องการสิ่งอื่นจากลูกเนนเลยท่านทั้งสองเพียงเห็นลูกเนนเข้มแข็งเติบโตขึ้นไปในทางที่ดีโยมพ่อโยมแม่ท่านก็ภูมิใจแล้วตัวของลูกเนนเองนั่นแหละที่จะเป็นเครื่องหมายแห่งความกตัญญูด้วยการตั้งใจประพฤติตนให้ดีและนำสิ่งนั้นคงแสดงเห็นสัญลักษณ์แห่งความกตัญญูกตเวทีชื่อว่าการเป็นประกาศคุณของโยมพ่อโยมแม่อีกด้วยลูกสามเณรจึงเก็บคำขอพระอาจารย์มาฝึกฝนทำให้สามารถคลายความกังวลใจได้ในที่สุดความกตัญญูที่ลูกเนนมีให้ต่อโยมพ่อโยมแม่นั้นลูกเนนจำไว้ในใจเสมอแล้วนำมาเป็นกำลังใจทำให้ลูกเนนสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีความสุขที่ลูกเนนทำสำเร็จได้เพราะความกตัญญูต่อโยมพ่อโยมแม่ที่คอยให้ความรักความอบอุ่นแก่ลูกเนนเสมอมานั่นเองจนมีความกล่าวว่านอนไม่หลับห่วงไม่หยุดตายแทนลูกได้นั่นคือพ่อแม่ส่วนลูกเราก็ควรตอบแทนคุณของท่านด้วยการเป็นลูกที่ดีด้วยการตั้งใจเรียนช่วยแบ่งเบาภาระของท่านคอยดูแลท่านเสมอๆลูกนินมีบทกลอนเกี่ยวกับความกตัญญูมาฝากด้วยครับกตัญญูรู้คุณชาติศาสตร์กษัตริย์ทรงขจัดโพยภัยในทุกเข็นราชาราชสุขสงบร่มรื่นเย็นด้วยโพธิบำเพ็ญสืบนานมากตัญญูรู้หลักธรรมในคำสอนผู้เลิกล้ำนำบวรพระชินสีห์ประกาศก้องทั้งคุณงามและความดีทศบารมีสถิตไว้ในดวงใจกตัญญูรู้บุญในคุณท่านทั้งสองนั้นปันรักมีผิดหนีคือพ่อแม่แน่แท้ขอสดุดีพระคุณมีมากล้นเกินพรรษากตัญญูรู้หลักประจักษ์จิตพึงพินิจคิดรองมองเถิดหนาหนึ่งชีวิตถือกำเนิดได้เกิดมาสร้างคุณค่าตนเองด้วยความกตัญญูวันนี้ลูกเนนก็มีสิ่งที่จะเทศเพียงเท่านี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายมีความสุขขอขอบคุณคุณลุงสุภชัยเจื้อวนนท์ที่สร้างโครงการดีๆและเป็นแบบอย่างของความกตัญญูต่อบุปการีอย่างที่เนนได้ทราบถึงที่มาของการสร้างสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ก็เพื่อโยมคุณปู่ชนินและโยมคุณย่าเทวีได้มาใช้ในการปฏิบัติธรรมและเพื่อประโยชน์ทางพุทธศาสนามากมายทั้งนี้เน้นขอให้โยมปู่ชนินและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขและขอให้ญาติโยมที่มาฟังบรรยายธรรมของสามเณรในวันนี้มีธรรมะเป็นเครื่องนำทางชีวิตไปสู่ความสงบสุขและขอเจริญในอายุวรรณะสุขภละวันนี้ลูกเนนมีสิ่งที่จะพูดเพียงเท่านี้ขอเจริญพรสุดท้ายลูกเนนมีพวงมาลัยแมลงปอคืออันนี้ที่จะเอามาฝากพ่อแม่ร่วมกับบทกลอนมาลัยน้อยร้อยเรียงเคียงด้วยรักด้วยตระหนักถึงบุญคุณหนักหนา
พระคุณของบิดาและมารดาขอแทนข้าด้วยความดีที่บวชเรียนสามเณรจึงแต่งกลองสะท้องรักแกะสลักอักษรตอนนั่งเขียนค่อยๆนึกระลึกคุณอย่างภาคเพียรมีแปลเปลี่ยนเรียนรู้จากกตัญญูเอ่ยสาธุสามเณรแตงไทยหนึ่งในสมณะน้อยจากจังหวัดนครราชสีมาอายุ10ปีผู้มีโยมพ่อเป็นแบบอย่างในการเล่นกีฬาบาสเกตบอลและมีความตั้งใจบรรพชาเพื่อตอบแทนบุญคุณของโยมคุณปู่คุณย่าให้ได้เห็นชายผ้าเหลืองหลานชายอาจเพราะสามเณรแตงไทยมีพื้นฐานเป็นคนเรียบร้อยมีมารยาทสุภาพและสำรวมตนอยู่เสมอในช่วงสัปดาห์แรกของการเรียนรู้ฝึกฝนตนสู่การเป็นผู้ทรงศีลอันงดงามสามเณรน้อยมักมีอาการประหม่าในการตอบคำถามของพระอาจารย์ทว่าในเวลาต่อมาสามเณรแตงไทยก็แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาตนเองเรียนรู้ขัดเกลาตนในสิ่งที่พระอาจารย์กรุณาชี้แนะสั่งสอนธรรมและตอบคำถามได้คล่องแคล่วชัดถ้อยชัดคำมั่นใจมากขึ้นทั้งครองตนอยู่ในเสขียวัตรได้อย่างเรียบร้อยอ่อนน้อมและมีน้ำใจต่อผู้อื่นอยู่เสมอในการศึกษาหลักธรรมของสามเณรแตงไทยที่ปฏิบัติให้เห็นอย่างชัดเจนคือการอดทนฝึกฝืนตนในท่านั่งเทพบุตรระหว่างทำวัดเช้าและเย็นเป็นความตั้งใจอันแน่วแน่ที่สามเณรแตงไทยปรารภความเพียรไว้ตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงสัปดาห์สุดท้ายของการบรรพชาขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอโอกาสคณะพระอาจารย์ทุกลูกและเจริญพรสาธุชนทุกท่านวันนี้ลูกเนนจะมาบรรยายธรรมเรื่องสัจจะบารมีลูกเนนมาบวชในโครงการในครั้งนี้ได้บำเพ็ญสัจจะบารมีหลายอย่างสัจจะบารมีในความเข้าใจของลูกเนนสัจจะคือความจริงความซื่อตรงไม่เหลวไหลที่เกิดขึ้นทางกายวาจาใจสัจจะเป็นความรับผิดชอบถ้าเราจะทำอะไรแล้วต้องตั้งใจทำจริงทำสุดความสามารถเพื่อให้เกิดผลสำเร็จส่วนบารมีคือการทำให้เต็มทำให้เกิดขึ้นทำให้มีขึ้นบารมีไม่ได้ตกลงมาเองเหมือนฝนที่ตกลงมาจากฟากฟ้าลูกเนนชอบคำพูดของพระอาจารย์องค์ม่อนที่สอนชาดกในเรื่องมหาชนกที่บอกว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นจากการพูดแต่เกิดขึ้นจากการลงมือทำและความพยายามการนำเอาสัจจะบารมีไปปฏิบัตินั้นเป็นการนำเอาสัจจะไปปฏิบัติต่อความดีต่อหน้าที่ต่อการงานต่อวาจาต่อบุคคลและต่อโลกใบนี้การนำสัจจะไปปฏิบัติต่อความดีลูกเนนได้ฝึกสัจจะในช่วงการทำวัดเช้าเย็นเรื่องการนั่งท่าเทพบุตรลูกเนนอยากจะบอกว่ายากเพราะลูกเนนก็ไม่เคยนั่งท่าเทพบุตรนานแต่ลูกเนนก็ตั้งใจทำและตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะนั่งท่าเทพบุตรจนสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นจนเสร็จลูกเนนทำได้แล้วผลของการพยายามอดทนทำให้เกิดความสำเร็จพระอาจารย์ววชิรเมธีสอนว่าความอดทนทำให้คนเป็นคนดีอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนในช่วงทุดงลูกเนนได้เรียนรู้เรื่องการปฏิบัติทุดงควัตร13ข้อลูกเนนเลือกสมาทานฉันมือเดียวกับเนสัชชิกในช่วงก่อนทุดงลูกเนนเห็นเพื่อนสัมมาเนนสมาทานฉันมือเดียวเลยตั้งสัจจะต่อใจตนเองว่าอยากจะฉันมือเดียวบ้างลูกเนนทำได้6วันและในช่วงทุดงได้สมาทานฉันมือเดียวกับพระอาจารย์มหาภูมิชัยลูกเนนทำได้4วันรวมเป็น10วันในวันที่3ของทุดงลูกเนนได้สมาทานเนสัชชิกด้วยการยืนเดินนั่งแต่ไม่นอนพระอาจารย์บอกว่าสามารถยืนหลับนั่งหลับได้แต่ห้ามนอนในการสมาทานในสัจฉิครั้งแรกลูกเนนทำไม่สำเร็จลูกเนนนอนหลับและในคืนสุดท้ายของทุดงลูกเนนก็ได้ตั้งสัจจะเป่งวาจาสมาทานกับพระอาจารย์อีกครั้งนี้ลูกเนนทำได้ถึงประมาณ 2-3
ลูกเนรได้ตั้งใจถึงที่สุดแล้วการสมาทานในสัจฉิกทำไม่สำเร็จแต่ก็ได้ประสบการณ์ของชีวิตว่าการจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จต้องมีความพร้อมทั้งกายและใจถ้าใจพร้อมแต่กายไม่พร้อมก็เกิดเจ็บป่วยดังที่ลูกเนรเป็นไข้พักผ่อนไม่เพียงพอก่อนบวชลูกเนรเป็นนักบาสเวลาซ้อมเวลาเล่นต้องมีความพร้อมทั้งกายและใจเหมือนกันถ้ากายบาดเจ็บก็เล่นไม่ได้ใจไม่พร้อมก็เล่นไม่ได้เพราะเวลาเล่นจะมีเพื่อนคอยยั่วโมโหบ้างต้องมีสัจจะต่อใจไม่ให้ตอบโต้ต้องควบคุมใจให้ได้เพราะถ้าควบคุมใจไม่ได้จะทำให้เราแพ้หรือเกิดอุบัติเหตุได้การนำเอาสัจจะไปปฏิบัติต่อหน้าที่ต่อการงานต่อวาจาต่อบุคคลและต่อโลกใบนี้ก็เช่นเดียวกันพระอาจารย์ได้สอนว่าให้เริ่มที่คิดดีพูดดีทำดีแล้วจะเป็นนิสัยที่ดีเป็นวาสนาที่ดีสิ่งไหนคิดแล้วพูดแล้วทำแล้วเดือดร้อนตนเดือดร้อนผู้อื่นบัณฑิตติเตียนให้สลัดทิ้งให้แต่สิ่งดีๆรับแต่สิ่งดีๆไม่ให้ของเสียไม่รับของเสียให้พูดคิดทำด้วยจิตเมตตาเมื่อลงมือทำจนเกิดผลสำเร็จก็จะเกิดเป็นบารมีเพราะบารมีแปลว่าทำให้เต็มทำให้เกิดขึ้นทำให้มีขึ้นลูกเนรขอฝากธรรมะของคณะพระอาจารย์ขอให้รักษากายรักษาใจและรักษาหน้าที่รักษากายสิ่งมีพิษไม่นำเข้าสู่ร่างกายสิ่งผิดกฎหมายไม่ทำรักษาใจพระอาจารย์บอกเสมอว่าไม่มีอะไรร้ายในวันที่ใจเราดีไม่มีอะไรดีในวันที่ใจเราร้ายและรักษาหน้าที่หน้านอกแต่งให้พองามหน้าในแต่งให้พอดีหน้าที่แต่งให้มากๆสุดท้ายขอให้ญาติโยมทุกท่านจงเป็นผู้เจริญด้วยสัจจะบารมีมีความผีบานในธรรมอย่างยิ่งขึ้นไปให้ดีทุกอย่างสมความปรารถนาทุกประการตลอดการทุกเมื่อเทอญสาธุสามเณรอาโปสมณะน้องเล็กวัย7ขวบจากจังหวัดนนทบุรีผู้มีบุคลิกน่ารักขี้เล่นสดใสจริงใจมันสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้แก่ผู้คนรอบข้างตั้งใจมาบรรพชาครั้งนี้เพื่ออยากเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแม้ในช่วงแรกๆสามเณรอาโปจะไม่คุ้นเคยกับการดำรงตนให้สำรวมกว่าช่วงที่เป็นคฤหัสถ์มักพลั้งเผลอสติอย่างชัดเจนการควบคุมร่างกายให้อยู่นิ่งได้นานเป็นเรื่องไม่ง่ายนักสำหรับสมณะน้อยในบางครั้งแม้จะมีท่าทีเหมือนสติและใจไม่ได้อยู่กับสถานการณ์ตรงหน้าแต่หลายครั้งสามเณรอาโปก็สามารถตามทันการเรียนรู้และตอบคำถามได้อย่างมีไหวพริบหลังจากพระอาจารย์เมตตาคอยอบรมขัดเกลาด้วยวิธีต่างๆอย่างใกล้ชิดมาตลอด4สัปดาห์ตอนนี้สามเณรน้อยอาโปสามารถประคองสติให้อยู่นิ่งได้นานขึ้นกว่าแต่ก่อนด้วยการใช้วิริยะอุตสาหะตั้งใจพยายามฝึกฝืนตนเองเพื่อเรียนรู้บทเรียนต่างๆจนสามารถดึงสติตนเองให้กลับมาอยู่ฐานกายได้ดีมากขึ้นขอโอกาสคณะพระอาจารย์จะพรญาติโยมบุคท่านวันนี้ลูกในจะมาบรรยายทำเรื่องวิทยาบารมีลูกเนนดีใจมากที่ได้มาบวชในโครงการสำเนินปลูกปัญญาธรรมลูกเน้นตั้งใจบวชให้พ่อแม่ได้บุญเยอะๆและบวชพัฒนาตนเองลูกเน้นขอแบ่งบุญในการบวชครั้งนี้ให้โยมพ่อโยมแม่ให้ญาติโยมที่มาใส่บาตรครูพี่ดังคณะพระอาจารย์และทีมงานทุกคนลูกเนรอยู่ที่นี่ลูกเนรชอบทุกอย่างชอบบิณฑบาตชอบการฉันในบาตรเพราะบาตรใส่อาหารได้เยอะ อาหารก็อร่อย
ิจกรรมชอบทุกอย่างเพียงแค่ลูกเน้นนึงไม่ได้ลูกเน้นต้องฝึกสติหลายอย่างอาจารย์ให้วิธีฝึกสติหลายอย่างเช่นการเดินจงกรมด้วยการนับก้าวลูกเน้นนับได้มากสุด200ครั้งลูกเน้นนับ1นิ้วลูกเน้นนับได้ถึง 1,000 คุณโยมนับพร้อมกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบการนับนิ้วสองของมือด้วยเลขคู่คุณโยนทำพร้อมกันนะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบการนับนิ้วด้วยคาถาคุณโยมพูดพร้อมกันนะตามดูใจเราเองตามดูใจเราเองตามดูใจเราเองการยกมือ14จังหวะคุณโยมทำพร้อมกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่การนิทานนะครับนิทานเลยด้วยการพูดคุณโยมพูดพร้อมกันนะอิสวาสุสุสวาอิ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 ลูกเน้นมีนิทานเล็กๆน้อยๆมาฝากมีเต่าตัวหนึ่งอาศัยอยู่ที่ลำธารที่เป็นป่าวันหนึ่งเต่าไปเจอสัตว์ร้ายคืองูเต่าก็หดหัวเดินไปเจอจระเข้เดินไปเจอนกเดินไปเจอสุนัขบ้านเดินไปเจอสุนัขจิ้งจอกและลิงเต่าก็หดหัวทุกครั้งเต่าไม่ถูกสัตว์มีพิษและไม่มีพิษทำร้ายเพราะเต่าหดหัวเลยป้องกันจากทุกสิ่งได้เต่าเจอสัตว์ต่างๆแล้วหดหัวคือการสำรวมอินทรีย์ตาหูลิ้นจมูกลิ้นกายใจเปรียบเราเจอคนไม่ดี
คนไม่ถูกใจก็หลีกเลี่ยงไปจากเขาเหมือนเต่าหดหัวป้องกันอันตรายลูกเนนขอฝากธรรมะจากพระอาจารย์ทำดีอย่าบ่นสวดมนต์อย่าเบื่อชีวิตที่เหลือต้องดีกว่าเดิมวันนี้จะต้องดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้จะต้องดีกว่าวันนี้ไม่มีอะไรยากถ้าเราตั้งใจจริงวิธีเยนะทุกขมเจติคนจะล่วงทุกข์ได้จากความได้เพราะความเพียรลาสิกขาแล้วอย่าลืมคิดถึงลูกเนนทุกๆลูกด้วยนะครับสุดท้ายลูกเนนขอให้คุณลุงสุประชัยและครอบครัวญาติโยมทุกคนสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวมีสติมีความเพียรพ้นทุกทั้งพวงด้วยเถิดสาธุสามเณรฮันสมณะน้อยวัย9ขวบจากกรุงเทพมหานครผู้มีความตั้งใจแรงกล้าอยากบรรพชาให้คุณตาคุณยายและฝึกฝนตนเองทั้งเรื่องของความอดทนและความกล้าแสดงออกในช่วงแรกของการบรรพชาสามเณรฮันปฏิบัติตนด้วยความสำรวมเรียบร้อยอยู่เสมอถึงแม้บางครั้งด้วยความเยาว์วัยจะทำให้ข่มใจฝึกฝนปฏิบัติกิจวัตรต่างๆได้ยากแต่คณะพระอาจารย์เมตตาช่วยฝึกหัดขัดเกลาจึงปฏิบัติตนได้ดีขึ้นเรื่อยๆแม้ช่วงแรกๆจะพูดน้อยไม่มั่นใจในตัวเองมากนักแต่ด้วยความเพียรพยายามเรียนรู้หลักธรรมคำสอนใหม่ๆจากพระอาจารย์มีความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อเพื่อนๆสามเณรรุ่นพี่และสามเณรรุ่นน้องเมื่อได้เรียนรู้ความเป็นพี่จากสามณะรุ่นน้องสามเณรฮันก็สามารถดูแลน้องๆได้อย่างดีเช่นกันจึงเป็นที่รักของสามเณรทุกรูปและสร้างความมั่นใจในการร่วมกิจกรรมต่างๆมากยิ่งขึ้นไปด้วยจากการเรียนรู้ตลอด4สัปดาห์สามเณรฮันมีพัฒนาการด้านอารมณ์ที่มั่นคงขึ้นและซึมซับรับหลักปฏิบัติต่างๆจากพระอาจารย์อย่างเต็มใจรวมถึงมุ่งมั่นและตั้งใจทำศาสนกิจได้โดยไม่อิดออดนอกจากนี้ยังรับฟังผู้อื่นได้ดีขึ้นอีกด้วยครับต่อจากนี้ไปขอเชิญญาติโยมสาธุชนได้รับฟังการบรรยายธรรมในหัวข้อเรื่องอุเบกขาบารมีของน้องสำเนนหันครับสาธุพร้อมกันครับขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภวนาเขมคุณและคณะพระอาจารย์ทุกๆรูปเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกๆท่านวันนี้สามเณรจะมาบรรยายธรรมเรื่องอุเบกขาบารมีอุเบกขาคือการวางเฉยวางใจเป็นกลางเป็นกลางในอารมณ์ทั้งสุขและทุกข์จงเป็นดังตราช่างที่ไม่เอ็นเอียงไปฝั่งทุกข์และสุขทั้งที่ชอบใจและไม่ชอบใจมีใจเป็นกลางไม่หวั่นไหวเหมือนกับแผ่นดินที่มีคนทิ้งของสะอาดและของไม่สะอาดทิ้งของที่ดีและของที่ไม่ดีลงบนพื้นดินแต่พื้นดินนั้นไม่ยินดียินร้ายในสิ่งที่ถูกทิ้งลงมาย่อมเป็นกลางเหมือนกันกับใจของเราถ้าเราวางใจให้เป็นกลางได้ใจเราก็จะไม่เป็นทุกข์และพร้อมรับกับสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาทดสอบจิตใจเราการวางใจเป็นกลางจึงเป็นเรื่องของกุศลจิตที่เกิดจากปัญญาความคิดถูกซึ่งในทศบารมีของพระพุทธเจ้าจะต้องมีอุเบกขาบารมีอยู่ด้วยยกตัวอย่างสิ่งที่ลูกเนนได้เรียนรู้ในระหว่างที่บรรพชาอยู่ณสถานที่แห่งนี้มีชื่อเรื่องว่าจักรจี้หูจักรจี้คอคือมีเพื่อนคนหนึ่งชอบมาเล่นกับลูกเนนโดยการจักรจี้หูจักรจี้คอและเป่าหูลูกเนนพยายามเตือนให้เขาหยุด
แต่ดูเหมือนเพื่อนจะยังสนุกและอยากเล่นกับลูกเนนต่อตอนนั้นยอมรับว่ารู้สึกหงุดหงิดนิดหน่อยแต่นึกถึงเรื่องของพระมหาโมคคัลลานะที่มีกลุ่มโจรกลุ่มหนึ่งพยายามทุบกระดูกของพระมหาโมคคัลลานะให้แหลกที่พระมหาโมคคัลลานะยอมให้กลุ่มโจรนั้นทุบกระดูกให้แหลกเพราะว่าพระมหาโมคคัลลานะระลึกชาติได้ว่าชาติที่แล้วเขาทำกรรมกับกลุ่มยักษ์นี้มาจึงยอมให้กลุ่มยักษ์นี้ทุบกระดูกพระมหาโมคคัลลานะจนแหลกทั้งที่ตนเองมีฤทธิ์มากกว่ากลุ่มโจรนี้อีกลูกเนงก็คิดขึ้นมาได้ว่าหากเรามองเป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นจากอะไรก็ตามให้เราทำใจให้เป็นกลางไม่ไปกุหรือหงุดหงิดใจเราก็จะเป็นอิสระและสบายลูกเนนจึงทราบได้ทันทีเลยว่าหากเราฝึกฝนบารมีข้อนี้เพิ่มมากขึ้นเราจะได้ไม่เป็นคนที่โกรธง่ายซึ่งเป็นเรื่องที่ลูกเนนมีความตั้งใจตั้งแต่ก่อนบวชว่าอยากพัฒนาตัวเองในเรื่องนี้ให้มากๆเพราะปกติอยู่บ้านก็จะชอบโกรธดังนั้นลูกสามเณรขอสรุปความว่าอุเบกขาไม่ได้หมายความว่าเราจะเฉยไม่ทำอะไรเลยบุคคลต้องดำรงอยู่ภายใต้กรอบของศีลธรรมโดยเมื่อเราได้รับผลหรือรับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งต้องวางจิตไม่ให้ติดในอารมณ์จิตที่เป็นกลางจะเป็นจิตที่เป็นอิสระคือจิตที่ไม่ติดข้องในกิเลสหรือเครื่องผูกใดๆทั้งสิ้นสุดท้ายนี้ลูกเนนขอฝากกลอนธรรมะสั้นๆว่าดับไฟโกรธด้วยความเมตตาดับกิเลสตัณหาด้วยการวางใจเป็นกลางลูกเนนอยากขออวยพรให้ญาติโยมทุกท่านโยมพ่อโยมแม่ผู้ที่ดูสามเณรและเพื่อนๆที่บรรยายธรรมอยู่นี้จงมีแต่ความสุขขอให้มีธรรมะเป็นเครื่องนำทางให้พ้นทุกข์ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมความปรารถนาทุกประการตลอดการทุกเมื่อเทอญสาธุสามเณรพีพีหนึ่งในสามเณรน้องเล็กวัย7ปีจากจังหวัดนครราชสีมาผู้มีความสดใสร่าเริงตามวัยชอบร้องเพลงสามเณรพีพีมีความตั้งใจในการบรรพชาเพื่อเรียนรู้หลักธรรมคำสอนและฝึกปฏิบัติการเจริญภาวนาให้ดีขึ้นสามเณรพีพีจึงตั้งปณิธานกับตนและต่อพระอาจารย์นับตั้งแต่สัปดาห์แรกที่ปวารณาตนสู่ร่มกาสาวพัสว่าจะตั้งใจพัฒนาสองเรื่องนี้อย่างเต็มกำลังในช่วงแรกของการบวชเรียนด้วยบุคลิกขี้อายทำให้ในยามที่ต้องตอบคำถามหรือแสดงความคิดเห็นสามเณรพีพีมักมีท่าทีไม่มั่นใจแต่เมื่อได้รับกำลังใจจากพระอาจารย์และเพื่อนสามเณรก็ช่วยให้สามเณรปรับตัวความกล้าพูดกล้าทำมากขึ้นตามลำดับตลอด4สัปดาห์แห่งการเรียนรู้บนเส้นทางธรรมสามเณรน้อยพีพีได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นเพียรใฝ่ฝึกฝนพัฒนาตนอย่างต่อเนื่องจนปรากฏผลเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนตั้งแต่สัปดาห์ที่2ของการบรรพชารวมถึงในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆสามเณรพีพีก็มีความสนใจและตั้งใจฝึกปฏิบัติร่วมกับเพื่อนสามเณรรูปอื่นเป็นอย่างดีสีลังโลเกอนุตรังศีลเป็นเยี่ยมในโลกขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยกราบถวายความเคารพคณะพระอาจารย์เจริญพรญาติโยมทุกท่านวันนี้ลูกเนจะมาแสดงธรรมเทศนาเรื่องศีลศีลแปลว่าโดยปกติลูกเนตั้งใจมาบวชเพื่อเป็นของขวัญให้โยมพ่อโยมแม่เพราะโยมพ่อโยมแม่อยากให้บวชแต่ตอนนั้นลูกเนยังไม่พร้อมอยู่มาวันหนึ่งมีคุณครูมารับสมัครที่โรงเรียนของลูกเนลูกเนจึงลองรับสมัครดูกับเพื่อนแต่น่าเสียดายที่เพื่อนของลูกเนไม่ผ่านกันเข้ารอบและมีโอกาสบวชเช่นลูกเนเมื่อลูกเนได้ผ่านการคัดเลือกเข้ามาบวชแล้วลูกเนมีสิ่งเป็นเครื่องเตือนใจมีญาติโยมเปล่งกระจกสอดส่องให้สามเณรได้ตั้งใจปรับเพื่อปฏิบัติธรรมตามที่พระอาจารย์ได้สอนสั่งลูกเนมีพัฒนาการดีขึ้นตามลำดับ
พราะลูกเนมมีศีล10คอยเตือนใจอยู่เสมอมีโยมที่มาใส่บาตรกล่าวทักทายลูกเนมว่าลูกเนมสวดมนต์เสียงดังนั่งสมาธิหลังตรงลูกเนมก็ดีใจแล้วจะพยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าจะได้ลาสีขาไปแล้วเพราะแต่ก่อนลูกเนมไม่ค่อยขยันตื่นเช้าไม่ขยันเรียนไม่ค่อยมีสติในการเรียนนั่งก็ไม่ได้นานแต่พอมาบวชลูกเนมมีศีลมากขึ้นจึงต้องเร่งพัฒนาตนจากที่เคยนั่งไม่ได้นานลูกติ๊กไม่ค่อยฟังโยมพ่อแม่เพราะว่าสนถึงสนมากลูกเนมก็ต้องพยายามนิ่งมากๆเพราะว่าลูกเนมมีศีลแล้วพอผ่านไป1 2สัปดาห์ลูกเนมก็ได้พัฒนาตนมากขึ้นแล้วได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างทั้งรักเรียนและกระลักเข้าสู่สัตตาเพียรลูกเน้นได้เรียนรู้เรื่องอายตนะปุ่มบาทแล้วจับตัวนรนุษย์จนเพิ่มจนได้มีสติเพิ่มมากขึ้นขึ้นไปอีกขั้นจนมาถึงสัปดาห์สุดท้ายคือสัปดาห์ให้ลูกเน้นได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันสร้างสามัคคีจนมาถึงวันนี้ลูกเน้นหายสดแล้วแต่แผลที่คิ้วลูกเน้นเกิดจากความประมาทนิดหน่อยครับตอนนี้ได้พัฒนาการมาเป็นเนที่มีสติและจะเป็นลูกที่ดีให้กับพ่อแม่และเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมต่อไปท่านนี้ลูกเน้นขอคุณโยมพ่อแม่และคนในครอบครัวที่สนับสนุนให้ลูกเน้นได้ป่วยในครั้งนี้ขอบคุณญาติโยมทุกท่านที่สายบาตรขอบคุณทุกท่านที่ทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นลูกเนขอให้ญาติโยมทุกท่านมีความสุขมีอายุยืนสุขภาพดีและสุดท้ายนี้ลูกเนขอให้ญาติโยมทุกท่านโชคดีเจริญพรเอวังก็มีด้วยประกาศฉันนี้สาธุสามเณรเข้าใหม่สมณะน้อยวัย9ขวบจากจังหวัดปทุมธานีตั้งใจมาบรรพชาเพราะอยากทำสิ่งดีๆให้แก่โยมพ่อโยมแม่ต้องการปรับเปลี่ยนนิสัยเก่าคือการเล่นเกมเกินพอดีอยู่ไม่นิ่งและเผลอสติได้ง่ายด้วยบุคลิกขี้เล่นซุกซนคิดไวพูดไวสามเณรเข้าใหม่จึงเผลอสติในการสำรวมกายและวาจาอยู่บ่อยครั้งแต่เมื่อได้รับคำชี้แนะอันเปี่ยมไปด้วยความเมตตาจากพระอาจารย์และการกระตุ้นเตือนด้วยความปรารถนาดีจากกัลยาณมิตรสามเณรเข้าใหม่ก็น้อมนำมาพัฒนาตนเองมีสติกลับมาคิดก่อนพูดมากขึ้นและทำสิ่งต่างๆช้าลงมีสติมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในสัปดาห์ปฏิบัติธุดงควัตสามเณรเข้าใหม่ได้สมาทานฉันมื้อเดียวเพื่อลดละกิเลสของตนให้เบาบางลงตลอดเส้นทางการเรียนรู้ทั้ง4สัปดาห์ยังช่วยพัฒนาให้สามเณรเข้าใหม่สามารถเจริญสติได้ต่อเนื่องยาวนานกว่าเดิมช่วยขัดเกลาศีลาจารวัตรให้สงบสำรวมงดงามมากขึ้นตามลำดับขอน้อมน้อมแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อคณะพระอาจารย์ทุกรูปเจริญพรญาติโยมทุกท่านวันนี้ลูกเนยเข้าใหม่จะมาเทศเรื่องขันติบารมีลูกเนยมีนิทานจะมาเล่าให้ฟังในปี1987มีเด็กชายคนหนึ่งอายุ8ขวบชื่อว่าเด็กชายขันติชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์แต่ไม่ชอบเรียนวิชาคณิตเพราะไม่ชอบทำการบ้านส่งครูชอบใช้เวลาไปเล่นเกมที่ชอบเสมอๆทำให้ผลการเรียนไม่ดีวันหนึ่งขันติมีการบ้านที่จะต้องส่งในตอนเย็นระหว่างที่ทำการบ้านเพื่อนของขันติชื่อว่าเด็กชายกิเลสมาชวนขันติไปเล่นเกมขันติไปเล่นเกมที่บ้านเรากันเถอะมีเกมที่นายชอบด้วยขันติมีความตั้งใจที่จะทำการบ้านให้เสร็จส่งทันเวลาจึงปฏิเสธที่จะไปเล่นเกมที่บ้านกับกิเลสและทำการบ้านได้เสร็จทันเวลาจากนั้นมาขันติก็เรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้เกรด4ตลอด
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอดทนให้ถึงที่ได้ดีทุกคนช่วงนี้ข้าใหม่มีช่วงเวลาที่ในช่วงเวลาที่บวชได้ฝึกความอดทนหลายอย่างในช่วงเวลาทุดงช่วงนี้ข้าใหม่ต้องอดทนคนต่อความร้อนและแมลงต่างๆทั้งในเวลาทำกิจกรรมและเวลานอนลุงเนี้ยเข้าใหม่ยังสมาทานที่จะฉันวันละครั้งเดียวเมื่อรู้ออกจากอาสนะแล้วจะไม่ฉันอีกซึ่งลูกเนียนต้องอดทนต่อความหิวมีสติอดทนกับกิเลสที่อยากจะฉันอาหารที่ชอบและมีกลิ่นหอมลุงเนียนสามารถทำได้สำเร็จอย่างที่ตั้งใจสิ่งที่ลูกเนียนภูมิใจมากคือการตั้งใจทำวัดซึ่งลุงเนียนพยายามอดทนต่อความง่วงและความเมื่อยที่ต้องพนมมือและนั่งท่าเทพบุตรลูกเนนก็สามารถทำวัดเช้าได้สำเร็จส่วนทำวัดเย็นยังไม่ค่อยไหวแต่ถ้าสมมติสักหน่อยก็พอทำได้และลูกเนนยังสามารถสวดแปลโดยไม่ต้องเปิดหนังสือได้หลายบทลูกเนนเชื่อว่าคนที่มีขันติบารมีหรือความอดทนจะช่วยทำให้เราประสบความสำเร็จได้ในสิ่งที่ตั้งใจสุดท้ายก่อนที่ลูกเนียนจะให้คาถาญาติโยมเป็นคาถาที่ลูกเนียนใช้ในการสร้างขันติบารมีว่าตาลูกเนียนไม่เป็นไรพอทนได้สบายอยู่แล้วก่อนที่ลูกเนียนจะให้พรลูกเนียนอยากบอกโยมพ่อโยมแม่ว่าลูกเนียนหายจากการกระพริบตาถี่ๆแล้วนะครับขอให้ญาติโยมเจริญในขันติบารมีมีความสุขมากๆไม่เจ็บป่วยเดินทางปลอดภัยทุกท่านเถิดสาธุสามเณรสกายสามเณรพี่ใหญ่จากจังหวัดสุโขทัยผู้มีความสนใจในหลักพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ยังเล็กมีความมุ่งมั่นที่จะสวดปาติโมกอันเป็นศีล227ข้อของพระสงฆ์ให้ได้และมีความฝันที่จะเป็นพระธรรมทูตนำพุทธศาสนาเผยแผ่สู่สาธารณชนในวงกว้างความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีนี้ทำให้สามเณรสกายเป็นหนึ่งในสามเณรที่มีเสขียวัตรงดงามเหมาะแก่สมณะสารูปทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการศึกษาธรรมและน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอาจเพราะการจดจ่ออยู่กับการฝึกหัดขัดเกลาตนอย่างจริงจังจึงทำให้ช่วงสัปดาห์แรกสามเณรสกายมีความเคร่งตึงต่อการเรียนรู้รูปแบบอื่นๆอยู่บ้างแต่เมื่อปรับตัวคลายความเคร่งครัดลงสามเณรสกายก็สามารถเรียนรู้กิจกรรมอย่างรื่นรมสมวัยเช่นเดียวกับสามเณรรุ่นน้องรูปอื่นๆได้เป็นอย่างดีสามเณรสกายยังแสดงให้เห็นถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนและหมั่นคอยดูแลตักเตือนเพื่อนสามเณรยามเผลอสติและคอยปลอบโยนสามเณรรุ่นน้องยามเศร้าเสียใจเป็นที่พึ่งพิงของมุนีน้อยทุกรูปและเป็นที่วางใจของคณะอาจารย์เสมอมานมัสถุรัตนตยัสสะขอความนอบน้อมจงมีแด่คุณพระศรีรัตนตรัยขอถวายความเคารพหลวงพ่อพระราชภาวนาวชิรยานพระเมธีวชิโรดมบวชิรเมธีขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายวันนี้ลูกเนนจะมาบรรยายธรรมเรื่องเนกขัมมะบารมีเนกขัมมะบารมีคืออะไรเนกขัมมะบารมีคือการออกบวชละกิเลสละซึ่งการทำบาปทั้งปวงตัวอย่างพระที่ละซึ่งการทำบาปทั้งปวงอย่างเห็นได้ชัดคือพระอังคุริมาลในพุทธกาลเล่าขานตำนานว่ามีโจรป่าออกล่าฆ่าผู้คนจนถึงคราต้องเข็นฆ่ามารดาตนจึงจะครบคนที่หนึ่งพันตามต้องการพุทธองค์ยังดูรู้ร่วงหน้าเสด็จมาเดินขวางหน้าจอมโจรไว้โจรสั่งว่าสมณะหยุดโดยไวในทันใดจึงทรงได้แสดงธรรมว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านไม่หยุด
องคุริมานพูดว่าข้าเพียงพร่ำจึงขอกลับตัวอยู่ในศีลในธรรมตามคำชี้นำของพระพุทธองค์อันเรื่องนี้นั้นมีคุณค่าคนบาปหยาบช้าที่ก่อกรรมเลวไหลองคุริมานเคยเข็นฆ่าใครๆยังกลับใจมาเรื่อมใสในทางธรรมพระคุริมานอยู่ในตอนที่อดีตชาติก็ได้บำเพ็ญบุญบารมีมาอย่างมากมายได้พบพระปัจเจกพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าหลายพระชาติแต่ด้วยวิบากกรรมทำให้พระคุริมานชีวิตได้ออกไปจากเส้นทางแห่งสัตบุรุษหรือคนดีในตอนก่อนบวชพระคุริมานได้ฆ่าคนไปแล้ว999คนแต่เมื่อได้พบพระบรมศาสดาพระองค์ทรงแนะนำทางสว่างให้กับพระคุริมานพระคุริมานเกิดมีดวงตาเห็นธรรมออกบวชด้วยความที่ท่านมีอุปนิสัยมีความอดทนสูงไม่ประมาทมีศีลาจารวัดเคร่งครัดถือธุดงควัตสี่ประการและในวันหนึ่งท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์สิ่งที่ลูกเนนได้เรียนรู้ในการบวชก็ได้รวมเข้าไปในเรื่องพระคุริมานด้วยเพราะว่าเนื้อหาข้อคิดของเรื่องนี้คือคนที่เคยประมาทพลาดพังเคยเผลอทำความผิดก็สามารถกลับเนื้อกับตัวได้เพราะว่าการบวชได้ปลดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นทางโลกและเข้าไปศึกษาธรรมะตัวลูกเนนเองลูกเนนก็ได้เข้ามาบวชแล้วชอบทุกกิจกรรมในการบวชกิจกรรมหนึ่งที่ลูกเนนชอบคือกิจกรรมเดินบนราวไม้ไผ่กิจกรรมนี้ต้องใช้การประคับประคองกายและใจกายคืออะไรคือการที่ต้องใช้ร่างกายในการเดินประคองร่างกายให้เดินตรงๆไม่เซล้มและการประคองใจคือการที่ต้องทำให้จิตนิ่งให้ใจนิ่งเพราะว่าถ้าจิตถ้าใจวอกแวกก็ทำให้ตกลงมาได้ในการบวชครั้งนี้สิ่งที่ลูกเนนปราบปลื้มใจมากที่สุดคือลูกเนนได้แผ่บุญกุศลที่ลูกเนนได้เจริญภาวนาโดยมีพระอาจารย์มหาภูมิชัยนำในการแผ่เมตตาให้กับบรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกเนนมีความสุขเพราะว่าถ้าไม่มีบรรพบุรุษก็ไม่มีลูกเนนในวันนี้ลูกเนนในตอนที่เข้าสัปดาห์แห่งการทุดงลูกเนนได้มีเวลาอยู่กับตัวเองมีเวลาปฏิบัติธรรมทำให้จิตทำให้ใจลูกเนนนิ่งมากขึ้นและลูกเนนก็ได้ทำบำเพ็ญความเพียรด้วยหนึ่งคือเป็นสิ่งที่ลูกเนนปลื้มปิติที่สุดคือการสมาทานเนสัตชิกเนสัตชิกคืออะไรเนสัตชิกคือการไม่นอนการอยู่ด้วยอิริยาบถ3เป็นวัดซึ่งในตอนก่อนออกธุดงค์ลูกเนนก็ได้สมาทานซึ่งถือว่าสำเร็จเพราะว่าลูกเนนได้ทำตามที่ลูกเนนปรารถนาซึ่งก็เหมือนกับคำพูดของพระมหาชนกที่ว่าความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่คำพูดแต่อยู่ที่การกระทำและสุดท้ายนี้ลูกเนนขออำนวยอวยพระพรให้กับคุณโยมขออำนวยอวยพระพรให้คุณโยมถาวรนวัฒนธนาทั้งหญิงและชายที่ได้มาฟังเทศนาในวันนี้สมัครสมานการสามัคคีหนึ่งในก็มีจิตโสปรณาว่าอายุนั้นฉันให้คุณโยมแค่ร้อยจะมากหรือน้อยอย่าให้ต่ำกว่านั้นวันนะชวี
ให้มีสีสันโสภาดุจดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญให้สุขกระเด็นเหมือนดังดวงดาวพระนั้นเล่าเหมือนดังขเชนให้อยู่ร่มเย็นอย่าโรยราจะค้าจะขายให้ได้กำไรคล่องคล่องเหมือนน้ำไหลคลองอย่ารู้ขัดเขินบ้านเมืองเจริญมีแต่สุขสำลานสาธุสามเณรสารัตวัย8ขวบจากจังหวัดร้อยเอ็ดสามเณรขี้อายผู้มากับรอยยิ้มอันอ่อนโยนเติบโตที่สหรัฐอเมริกาภาษาไทยเลยไม่คล่องแคล่วนักแต่ด้วยโยมแม่ชอบเปิดธรรมะให้ฟังตั้งแต่เล็กจึงสนใจมาบรรพชาด้วยอยากรู้ว่าแต่ละวันพระสงฆ์มีกิจวัตรทำอะไรบ้างถึงจะเป็นหนึ่งในสามเณรน้องเล็กแต่สามเณรสารัตก็พร้อมเรียนรู้ในทุกกิจกรรมอย่างสดใสเบิกบานปรับตัวให้เข้ากับกิจวัตรอันเข้มงวดของวิถีบรรพชิตได้อย่างกลมกลืนในช่วงแรกสามเณรสารัตมีอาการเหนื่อยล้าและเผลอสติอยู่บ้างแต่เมื่อได้รับคำชี้แนะจากพระอาจารย์และการประคับประคองดูแลจากสามเณรรุ่นพี่เป็นอย่างดีตลอด4สัปดาห์ที่ผ่านมาสามเณรจึงสามารถสำรวมกิริยาฝึกฝนขัดเกลาตนเองได้งดงามยิ่งขึ้นขอน้อมน้อมแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะพระอาจารย์ทุกลูกวันนี้ลูกเนนจะมาบรรยายธรรมเรื่องเมตตาบารมีขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านวันนี้ลูกเนนจะมาบรรยายธรรมในเรื่องเมตตาบารมีเมตตาบารมีในความเข้าใจของลูกเนนคือความมีเมตตาความปรารถนาดีคิดเรื่องกุลผู้อื่นเช่นเพื่อนและสัตว์ทั้งหลายที่บ้านลูกเนนเลี้ยงสัตว์เยอะมากเลยครับลูกเนนมีสุนัข4ตัวมีไก่8ตัวและลูกเนนมีสุนัข1ตัวชื่อว่ารามเป็นชื่อตอนย้ายมาอยู่ที่ร้อยเอ็ดครับเวลาอยู่ที่กรุงเทพชื่อว่าไอสไตน์ลูกเนนมีหน้าที่การพารามไปเดินเล่นและมีหน้าที่เล่นกับมันให้ความรักและให้ความสุขทั้งคนสุขทั้งสุนัขเลยครับลูกเนนเคยฟังพระอาจารย์ววัชระเมธีเล่าเรื่องเจ้าฮาจิโกะสุนัขยอดกตัญญูชีวิตของเจ้าฮาจิโกะก็เหมือนกับสุนัขตัวอื่นๆเจ้าของเลี้ยงมันด้วยความรักความเมตตาเป็นเหมือนลูกชายเป็นคนในครอบครัวทุกวันเจ้าฮาจิโกะก็จะเดินมาจากบ้านไปส่งเจ้าของมันขึ้นรถไฟเพื่อไปทำงานมันจะรอก่อนจะไปที่ไหนไหนแล้วกลับมารอเจ้าของทุกเย็นชีวิตของมันวนเวียนอยู่แบบนั้นจนวันหนึ่งเจ้าของของมันเสียชีวิตอย่างกระทันหันไม่มีวันกลับมาที่สถานีรถไฟอีกเลยแต่มันยังรอคอยเจ้าของของมันเมื่อลูกเนนได้ฟังเรื่องนี้ก็เกิดความรู้สึกอบอุ่นหัวใจในความรักระวังคนและเมื่อลาสีขาลูกเนตก็คงกลับไปหาเจ้ารามสุนัขของลูกเน
มันน่าจะรอลูกเนนอยู่เช่นกันสุดท้ายลูกเนนขอให้ทุกท่านมีเมตตาต่อทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเราทั้งครอบครัวของเราให้เริ่มต้นจากตัวเองและคนรอบข้างและค่อยๆขยายออกไปเรื่อยๆวันนี้ลูกเนนขอบรรยายธรรมแต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขความสุขภาพแข็งแรงเจริญพรครับสาสามเณรข้าวเจ้าสามเณรวัย9ปีจากกรุงเทพมหานครผู้มีปฏิภาณไหวพริบดีร่างกายแข็งแรงจากการเป็นนักกีฬาว่ายน้ำนอกจากความตั้งใจมาบรรพชาเพื่ออุทิศกุศลให้กับโยมอาม่าและโยมคุณพ่อคุณแม่แล้วการได้เพิ่มพูนความรู้ทางธรรมก็เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งของสมณะน้อยในครั้งนี้สามเณรข้าวเจ้าฉายแววความสามารถด้านการเรียนรู้และร่วมทำกิจกรรมในบทเรียนต่างๆด้วยความตั้งใจสามารถโต้ตอบคำถามของพระอาจารย์ได้อย่างฉะฉานชัดเจนเสมอด้วยสามเณรข้าวเจ้ามีบุคลิกเป็นเด็กที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงและกล้าแสดงออกในช่วงแรกของการบรรพชาก็อาจเผลอตำหนิเพื่อนด้วยท่าทีจริงจังเกินไปโดยไม่ได้ตั้งใจทว่าในภายหลังเมื่อสามเณรน้อยได้รับฟังเสียงสะท้อนจากเพื่อนสามเณรด้วยกันก็สามารถปรับปรุงตัวเลือกใช้คำพูดตักเตือนเพื่อนด้วยความอ่อนโยนมากขึ้นและยังคงตั้งใจฝึกฝนขัดเกลาตนสู่การเป็นพุทธบุตรอันงดงามขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอโอกาสจากพระอาจารย์ทุกรูปและเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ลูกเนนจะมาบรรยายธรรมเรื่องปัญญาบารมีหรือมโหสถชาดกเรื่องมีอยู่ว่าตอนพระมโหสถประสูติถือแท่งยาออกมาวันหนึ่งพระมโหสถเล่นกับเพื่อนอยู่จู่ๆฝนก็ตกลงมาพระมโหสถจึงไปขอปัจจัยของพ่อในการสร้างศาลาต่อมามีคนขโมยวัวพระมโหสถจึงถามว่าเมื่อเช้าวัวกินอะไรนายเอจึงตอบว่าวัวกินถั่วนายบีจึงตอบว่าวัวกินหญ้าพระมโหสถจึงบ่นมาและให้วัวกินวัวจึงสำลักออกมาปรากฏว่าเป็นหญ้านายบีจึงได้วัวไปต่อมามียักษ์อุ้มลูกและมีแม่วิ่งตามมาจึงไปหาพระมโหสถมโหสถจึงให้ยักษ์จับหัวและแม่จับขาและให้ดึงพอเด็กร้องแม่ที่จับขาก็เลยปล่อยพระมโหสถจึงให้ลูกกับแม่ไปเพราะว่าแม่ที่แท้จริงจะมีเมตตาต่อลูกและไม่อยากให้ลูกเจ็บจนเรื่องของมโหสถไปถึงหูของพระราชาพราหมณ์ที่นั่นจึงไม่พอใจจึงแนะนำให้พระราชาทดสอบมโหสถก่อนว่าให้เอาลูกแก้วพญานาคมาแล้วเอาได้ร้อยซึ่งรูลูกแก้วของพญานาครูเล็กมากๆรูเล็กประมาณเท่ารูขุมขนของคนพระมโหสถจึงนำได้มาผูกกับก้นมดแคระแล้วนำน้ำผึ้งมาล่อแล้วให้มดเดินไปในรูจนมดรอดผ่านรูมาพร้อมได้ที่ลูกเน้นนำเรื่องนี้มาบรรยายธรรมเพราะลูกเน้นได้นำปัญญาของมโหสถมาใช้ในการบวชครั้งนี้ลูกเน้นเอามาตอบคำถามของพระอาจารย์และนำความเมตตาของพระมโหสถมาเพราะเวลาเพื่อนห่มจีวรไม่ได้ลูกเน้นก็ช่วยห่มเวลาเพื่อนจัดรองเท้าไม่เป็นระเบียบบางครั้งลูกเน้นก็ไปช่วยจัดพระอาจารย์ของลูกเน้นสอนว่าปัญญาที่ดีต้องประกอบไปด้วยเมตตาไม่เห็นแก่ส่วนตนหากเป็นผู้มีปัญญาดีต้องใช้ปัญญานั้นในทางที่ถูกและหากสามารถสร้างประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นในการที่ถูกได้ก็จงทำสุดท้ายนี้ลูกเน้นขอขอบคุณญาติโยมทุกท่านที่มาฟังการบรรยายธรรมของสามเณรขอขอบพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาให้เวลากับสามเณรและเพื่อนๆและขอขอบคุณโยมปู่ธเนนและครอบครัว
ท่านผู้ว่าแต่ละท่านน่าจะมีภารกิจที่ยุ่งมากๆแต่ก็ยังให้ความสำคัญและเดินทางมาฟังธรรมของลูกเนนในครั้งนี้ลูกเนนรู้สึกซาบซึ้งและขออวยพรให้ท่านทั้งหลายประสบแต่ความโชคดีไม่มีโรคภัยอันตรายใดๆมาเบียดเบียนมีอายุยืนนานขอเจริญพรสาธุสามเณรชายเพชรสามเณรชาวใต้วัย8ขวบจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งใจบวชเป็นกุศลให้กับโยมพ่อผู้ล่วงลับและเพื่อทดแทนบุญคุณให้กับโยมแม่มุนีน้อยที่มีความซุกซนตามวัยช่างพูดช่างเจรจาและชอบแสดงความคิดเห็นแม้ในช่วงแรกๆสามเณรชายเพชรมักจะรีบร้อนแสดงความคิดเห็นโดยไม่ทันนึกตรึกตรองให้ถี่ถ้วนก่อนจึงทำให้ไม่สามารถสรุปใจความที่ต้องการจะสื่อสารได้ชัดเจนและตรงประเด็นและเผลอสติชวนเพื่อนสามเณรเล่นระหว่างกิจกรรมอยู่บ้างแต่เมื่อได้รับการชี้แนะจากเหล่าคณะพระอาจารย์สามเณรชายเพชรก็สามารถพิจารณาสิ่งที่ตนควรต้องพัฒนาขึ้นได้อย่างรวดเร็วและตั้งอธิษฐานบารมีที่จะปรับตัวและชะลอความคิดนึกไตรตรองก่อนพูดระลึกรู้ก่อนลงมือทำให้สามารถสื่อสารและเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกๆกิจกรรมขอน้อมน้อมแด่พระรัตนตรัยขอโอกาสพระอาจารย์คณะพระอาจารย์ทุกรูปวันนี้เจริญพรโยมพ่อและโยมแม่ทุกท่านทุกคนวันนี้ลูกเนนจะมาบรรยายธรรมเรื่องอธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมีคือความตั้งใจจริงมุ่งมั่นอยู่ได้ด้วยการมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนและอธิษฐานของลูกเนนคือสิ่งที่ลูกเนนตั้งใจมุ่งมั่นอยากบวชให้กับพ่อที่อยู่บนฟ้ากับอยากบวชให้แม่ให้ท่านได้รับบุญจากการบวชของลูกเนนในครั้งนี้เพราะบวชครั้งนี้เป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับแม่ลูกเนนตั้งใจอยากบวชตั้งแต่ปีที่แล้วและได้สมัครบวชที่วัดแถวบ้านจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่ครั้งนั้นทำไม่สำเร็จด้วยความตั้งใจที่ต้องการจะบวชให้ได้จึงสมัครเข้าร่วมโครงการและได้รับโอกาสในครั้งนี้ลูกเนนดีใจมากๆเพราะการบวชให้พ่อแม่ในพระพุทธศาสนาด้วยศรัทธาเริ่มใสจะได้อานิสงส์มากมายที่บิดามารดาได้รับบุคคลใดได้บวชบุตรของตนก็ดีบุตรของผู้อื่นก็ดีก็จะไม่ไปสู่อบายภูมิตลอดเวลาที่ลูกเนนได้บวชลูกเนนได้ทำวัดสวดมนต์เจริญภาวนาแผ่เมตตาให้โยมพ่อและโยมแม่และญาติโยมได้รู้จักกับเพื่อนที่ดีได้บิณฑบาตได้ทุดงและได้เรียนรู้ข้อธรรมได้เรียนรู้อะไรต่างๆที่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อนลูกเนนจะนำการเรียนรู้หลักธรรมคำสอนเหล่านี้ไปใช้กับทุกๆวันของลูกเนนทดแทนไม่สิ้นคือพระคุณพ่อแม่จะตอบแทนให้แน่ด้วยการเลี้ยงทางกายและใจของท่านลูกเนนเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าโยมพ่อที่อยู่บนฟ้าจะได้รับผลบุญนี้และได้รับรู้ถึงความตั้งใจของลูกเนนในครั้งนี้และอธิษฐานอีกหนึ่งข้อที่ลูกเนนจะทำให้ได้และทำทันทีคือการเป็นลูกที่ดีของโยมแม่เมื่อเติบโตขึ้นลูกเนนจะเป็นคนดูแลแม่โยมแม่ลูกเนนจะปกป้องดูแลโยมแม่ตลอดชีวิตของลูกเนนสุดท้ายนี้ลูกเนนขอความสุขความเจริญจงมีแก่ทุกท่านขอให้เป็นตบะขอให้เป็นเตชะขอให้เป็นภวปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดทั้งชาติเทอญสาธุสามเณรอูมีบุคลิกร่าเริงสดใสจึงปรับตัวเข้ากับสามเณรรูปอื่นได้อย่างกลมกลืนความช่างคิดช่างสังเกตช่างสงสัยใคร่รู้ทำให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วเป็นแบบอย่างของสามเณรรุ่นพี่ผู้ใฝ่ศึกษาจนเกิดปัญญา
นำไปสร้างประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นต่อไปแม้บางสัปดาห์สามเณรอูจะไม่พร้อมในการปรับสภาพร่างกายและความเป็นอยู่จนไม่ได้เข้าร่วมหลายกิจกรรมแต่ทุกครั้งเมื่อถึงเวลาฝึกฝนเรียนรู้ก็ภาคเพียรอย่างเต็มกำลังโดยเฉพาะในช่วงปฏิบัติทุดงควัตที่ต้องเผชิญความยากลำบากห่างจากความสะดวกสบายที่คุ้นเคยก็เพียงใช้ความมานะอดทนจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดีอยากมีเสน่ห์แบบได้ดีมีคนรักพึงรู้หลักรักแบ่งให้ปากใจหวานอย่าใจแคบรู้ขวนขวายช่วยการงานวางตัวเหมาะทุกสถานอย่าขาดเกินขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาวชิรยานขอโอกาสคณะพระอาจารย์ทุกรูปและเจริญพรสาธุชนทั้งหลายวันนี้ลูกเรียนจะมาบรรยายธรรมเรื่องทานบารมีทานคือการให้การแบ่งปันการเสียสละการเอื้อเฟื้อหมายถึงการให้ด้วยจิตใจที่งามโดยไม่หวังผลตอบแทนมีการให้เพื่อบูชาคือการถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีอานิสงส์มากใช้เพื่อสงเคราะห์คือการให้เพื่อสงเคราะห์คือการให้แก่คนตกทุกข์ได้ยากด้วยความกรุณาน่าสงสารในทางพระพุทธศาสนาแบ่งทานไว้3ประเภทคือ 1. อามิสทานการให้วัตถุสิ่งของเช่นการที่เราให้ของขวัญเพื่อนก็เป็นอามิสทานอย่างหนึ่ง 2. ธรรมทานคือการให้ธรรมให้สติเป็นทานอภัยทานคือการยกโทษไม่โดยการไม่พยาบาทจองเวรคุณโยมลูกเนนได้มาบวชที่นี่เนี่ยลูกเนนได้ศึกษาธรรมะมากมายจากคณะพระอาจารย์พี่ๆวิทยากรมากมายที่ได้มาให้ความรู้พวกเราคอยขัดเกลาให้พวกเราเป็นคนดีและได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วลูกเนนเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องมากมายที่ยังไม่เคยได้เรียนรู้ยังไม่เคยได้ฟังสัปดาห์แห่งการรักสัปดาห์แห่งความรักเนี่ยเราได้รู้ทั้งการรักเพื่อนรักตัวเองรักสิ่งทุกอย่างรักจักรวาลรวมถึงการที่เราได้บวชป่าด้วยสัปดาห์แห่งการเรียนได้เรียนรู้การสวดมนต์การสัมโมทนียคถาและได้เรียนรู้เรื่องต่างๆได้เรียนรู้ชาดกจนจบสัปดาห์แห่งความเพียรได้เรียนรู้การมีสติมากขึ้นการบ่มบาตรและได้ฝึกความอดทนเป็นอย่างมากเพราะว่าตอนกลางวันอากาศก็ร้อนร้อนตอนคืนก็หนาวไม่รู้จะปรับตัวยังไงเลยทีนี้โยมแล้วสัปดาห์สุดท้ายสัปดาห์แห่งการให้ได้ทำกิจกรรมหลายอย่างจากคณะพระอาจารย์ธรรมะอารมณ์ดีแต่ลูกเนนไม่ได้เข้าบ้างบางกิจกรรมแต่ลูกเนนคอยให้กำลังใจเพื่อนๆอยู่คอยรับชมเพื่อนๆอยู่ก็รู้สึกว่าเสียดายเวลาที่ไม่ได้ทำแต่เราผมไปนอนโรงพยาบาลก็ได้ฝึกอย่างหนึ่งคือขันติเพราะว่าต้องมีความอดทนกับโรคที่ป่วยอยู่เป็นอย่างมากเช่นเดียวกันลูกเนนจะเล่าความรู้สึกที่อยู่ที่นี่ให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังแบบย่อๆกันนะครับตั้งแต่วันแรกที่ลูกเนนเข้ามาเนี่ยลูกเนนรู้สึกว่ามันอบอุ่นสบายกายสบายใจแต่มีปัญหาอย่างสองอย่างอย่างแรกคือแมลงลูกเนนเป็นคนที่กลัวแมลงมากเพราะว่าตอนเด็กๆ เคยไปสวนกับเพื่อนแล้วโดนมดตะนอยกัดที่นิ้วบวมเป่งเลยลูกเนนก็เลยกลัวแมลงทำให้ลูกเนนต้องมาฝึกความอดทนอย่างนึงคือการที่ลูกเนนต้องเอื้อกลัวแมลงแล้วตอนนี้ลูกเนนก็กลัวแมลงน้อยลงจริงๆแล้วและอย่างที่สองคือต้องอดทนกับการที่เราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่บ้านไม่ได้เจอบ้านต้องทำตัวแบบใหม่ไม่ได้ทำตัวเหมือนอยู่ที่บ้านแล้วต้องอดทนกับการที่ถึงบ้านด้วยมันไม่ใช่เรื่องได้ที่เราจะอยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีครอบครัวหรือผู้ปกครองคอยกอดตอนกลางคืนคอยบอกฝันดี
หรืออะไรต่างๆแต่ลูกเนนคิดว่าถ้าเราไม่ยึดติดเราคิดว่าเรามาทำปฏิบัติธรรมเรามาศึกษาพระธรรมคำสอนเราก็จะสามารถอยู่ได้โดยที่มีความคิดถึงน้อยลงลูกเนนก็พยายามคิดแบบนั้นจนมาสุดท้ายวันนี้ที่ลูกเนนได้มาขึ้นธรรมาสตามที่ลูกเนนคิดว่าจะได้ขึ้นแล้วก็ได้ขึ้นจริงๆลูกเนนรู้สึกดีใจมากและลูกเนนคิดว่าเพื่อนๆทุกคนก็มีความพัฒนารวมถึงน้องเล็กก็มีความพัฒนาเช่นเดียวกันก็คือสามเณรอโปที่เนนพี่คิดว่าดีขึ้นเพราะว่าเนนอโปไม่เคยบ่นว่าอยากกลับบ้านไม่เคยบ่นว่าอยากกลับไปบ้านสักครั้งหนึ่งแต่มันจะมีช่วงเวลาบางช่วงที่มีของมาจากผู้ปกครองก็ร้องไห้กันเกือบหมดยกเว้นสามเณรภูผาที่ว่าภูผาสมชื่อจริงๆไม่ร้องไห้เลยลูกเรียนก็สงสัยอย่างหนึ่งว่าทนได้ยังไงอ่ะคือขนาดร้องไห้ยังร้องไห้กันหมดเลยนะครับแต่ว่าภูผาเนี่ยเข้มแข็งมากสุขรูปมีความนิ่งในตัวเองสารัตก็ดีขึ้นมากตั้งแต่วันแรกแล้วก็มีการนั่งสมาธิที่เนนสารัตนั่งได้ดีคนหนึ่งเช่นเดียวกันเนนสกายที่มีความตั้งใจในการทำในการศึกษาพระธรรมและเป็นสามเณรจริงๆเรียกว่าเป็นสามเณรที่นิ่งสงบแล้วก็เป็นเนนที่วางอุเบกขาได้ดีมากลูกเนนเคยทำสัญญากับเนนอโปไว้ว่าถ้านับประคำครบ20ล้านเมื่อไหร่เนี่ยจะให้ขนมอย่างนึงปัจจุบันนี้นับถึงได้เท่าไหร่โยมรู้ไหม300 ลูกเนนก็งงว่าเอ๊ะตั้งแต่ต้นโครงการเนี่ยมาถึงสุดท้ายเนี่ยมันได้300ได้ไงแต่ตอนช่วงแรกๆเนี่ยน้องเนนอโปมีความตั้งใจอย่างเห็นได้ชัดแล้วตั้งใจทำมันจริงๆลูกเนนรู้สึกได้ตอนที่สามเณรได้รักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ยพี่ๆพยาบาลก็ลุ้นกับการพัฒนาของเนนอโปไปด้วยและพี่พยาบาลชอบตอนเนนอโปฉันข้าวมากฉันได้น่ารักจริงๆแล้วลูกเนนอยากขอบคุณโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมขอบคุณคุณลุงสุภชัยเจรวนนท์ที่ยังคงจัดโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมจัดโครงการดีๆแบบนี้อยู่เพื่อเยาวชนทั้งหลายที่ต้องการจะมาบวชและเป็นโครงการที่ดีจริงๆลูกเนนยอมรับเลยว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างมากและแถมยังได้ให้ทานที่เปิดธรรมะให้ญาติโยมเนี่ยชมทั้งประเทศและได้รับประโยชน์อย่างมากการทำเช่นนี้ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าธรรมทานมีพระพุทธพจน์ที่เป็นพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ตอนหนึ่งว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติแปลว่าการให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวงลูกเนนขออนุโมทนาบุญกับผู้มีส่วนร่วมที่ทำให้เกิดโครงการนี้ทุกๆท่านขอขอบคุณคุณลุงสุภชัยที่เสียเวลาอันมีค่ามาร่วมกิจกรรมบวชป่ากับลูกเนนและขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกๆส่วนที่คอยทุกๆส่วนที่เฝ้าดูแลลูกเนนแบบไม่มีเวลาให้ลูกเนนเหงาเลยต้องขอบคุณพี่ๆทีมงานทั้งตากล้องทั้งโยมพี่แม่บ้านหรือโยมพี่ทีมงานทุกๆท่านที่คอยดูแลลูกเนนและลืมไม่ได้เลยคือขอขอบคุณคุณหมอและพี่ๆพยาบาลโรงพยาบาลกรุงเทพปากช่องที่คอยดูแลเนนเป็นอย่างดีทำให้เนนได้กลับมาขึ้นบรรยายธรรมในวันนี้การเดินทางมาที่ทวีธรรมในครั้งนี้เนนได้เห็นผู้คนที่มีทานบารมีมากมายและลูกเนนในฐานะผู้รับในวันนี้จะฝึกขัดเกลาตนเองให้เป็นผู้ให้ในวันข้างหน้าก่อนจบลูกเนนอยากฝากไว้ว่าถ้าเรามีเป้าหมายเราจะมีความตั้งใจความพยายามจนสุดจนในท้ายที่สุดคุณโยมลูกเนนจะให้คาถาก่อนจบว่าตามนะเดินตามรอยคนดีที่อยู่หน้า
มือที่เลี้ยงเรามาอย่าได้เผาอย่าทำร้ายพวกพ้องมิตรของเราคนโง่เขาไร้สติอย่าริตามคุณโยมลูกเนนจะลงจริงๆแล้วนะลูกเนนขอให้คุณโยมทุกท่านมีอายุยืนยาวมีผิวพรรณผ่องใสมีความสุขกายสบายใจและที่สุดคือมีกำลังวังชาสมบูรณ์แข็งแรงเอวังมีด้วยประการฉะนี้เจริญพรสาธุสามเณรภูผาสามเณรน้อยวัย7ขวบจากกรุงเทพมหานครผู้มาพร้อมกับรอยยิ้มและความตั้งใจที่จะบรรพชาเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดให้กับอาม่าและสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวระหว่างการบรรพชาในระยะแรกสามเณรภูผามักต้องต่อสู้กับนิวรณ์แห่งความง่วงงุนในการทำวัดอยู่บ่อยครั้งแต่เมื่อทั้งพระอาจารย์และเพื่อนสามเณรช่วยตักเตือนสามเณรภูผาก็กลับมาพร้อมที่จะตั้งใจมั่นอีกครั้งเสมอแม้จะเป็นหนึ่งในสมณะน้องเล็กแต่สามเณรภูผาก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับวิถีเพศบรรพชิตได้อย่างรวดเร็วและยังคงความน่ารักสมวัยช่างคิดช่างถามช่างเจรจาแสดงถึงไหวพริบปฏิภาณและการกล้าแสดงออกอย่างพอดีนอกจากนี้สามเณรภูผายังคงเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อเพื่อนอย่างเสมอต้นเสมอปลายมอบรอยยิ้มและเป็นพลังงานทางบวกให้แก่เพื่อนสามเณรตลอดการบรรพชา4สัปดาห์ที่ผ่านมาขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยและขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาชิรยานและคณะพระอาจารย์ทุกรูปและเจริญพรญาติโยมวันนี้ลูกเนนจะมาบรรยายทำเรื่องความรักจักรวาลความรักจักรวาล นั้นก็คือความรู้สึกดีๆที่ประกอบด้วยความมีเมตตาความเอื้อเฟื้อความยินดีต่อทุกๆสรรพสิ่งที่อยู่รอบๆตัวของเราเมื่อก่อนตัวของลูกเนนเองเคยคิดว่าความรักจักรวาลก็คือการที่เรามีความรักความหวังดีความมีน้ำใจให้แก่สิ่งรอบๆตัวเราเพียงอย่างเดียวเท่านั้นโดยไม่รู้เลยว่าความรักที่ถูกต้องแล้วนั้นควรจะต้องเริ่มต้นจากการที่เรารู้จักรักตัวเองเสียก่อนแล้วเราจึงจะสามารถนำความรักที่เรามีนั้นไปเผื่อแผ่ให้กับผู้อื่นได้ลูกเนนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ทำกิจกรรมมากมายไปพร้อมๆกับเพื่อนๆกิจกรรมจิบจักรวาลพระอาจารย์ววชิระเมธีท่านได้ให้ลูกเนนฝึกรับรู้ถึงความรู้สึกจากสิ่งต่างๆรอบๆตัวเราด้วยการค่อยๆจิบน้ำชาด้วยความรู้สึกขอบคุณจักรวาลที่ทำให้เราได้มีชีวิตอยู่ลูกเนนก็รู้สึกเหมือนกับว่าได้รับความรู้สึกดีๆเข้ามาขณะที่จิบน้ำชาด้วยเหมือนกันกิจกรรมรับบิณฑบาตญาติโยมได้มาใส่บาตรให้ลูกให้แก่ลูกเนนทั้งหมดลูกเนนดีใจมากเหมือนกับรู้สึกว่าได้ความรักความเมตตาจากญาติโยมทุกๆคนมาตลอดลูกเนนคิดว่าในพระพุทธศาสนานั้นก็มีหลักธรรมที่สามารถอธิบายรายละเอียดไว้ได้อย่างชัดเจนตรงกับข้อความรักจักรวาลเช่นนี้เหมือนกันก็คือพรหมวิหาร4นั่นเองเพราะพรหมวิหาร4นั้นก็คือหลักธรรมครองใจเพื่อให้ตนดำรงชีวิตได้อย่างประเสริฐและยังเป็นแนวทางปฏิบัติของผู้ที่ปกครองและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นประกอบด้วยหลักปฏิบัติ4ข้อคือ 1. เมตตาคือความรักใคร่ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข 2. กรุณาคือความสงสารคิดช่วยให้เขาพ้นทุกข์ 3. มุทิตาคือความยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นมีความสุข 4. อุเบกขาคือความมักใจเป็นกลางสี่อุเบกขาคือความวางใจเป็นกลางดำรงอยู่ด้วยธรรมพิจารณาเห็นด้วยปัญญา
หากเรามีหลักธรรมนี้ประจำใจอยู่เสมอๆก็จะทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆและทำให้มีความรักให้แก่จักรวาลได้อย่างถูกต้องอีกด้วยสุดท้ายนี้ลูกเน้นขอขอบคุณผู้ติดตามชมรายการธรรมะจากสามเณรน้อยทั้ง12ลูกตลอด30วันที่ผ่านมากราบขอบพระคุณความรักความเมตตาจากหลวงพ่อพระอุปชาพระอาจารย์พี่เลี้ยงและพระอาจารย์ทุกรูปที่ให้ธรรมะให้ความอบอุ่นคอยดูแลลูกเนรแทนโยมพ่อโยมแม่ลูกเนรขอขอบคุณโยมทุกท่านที่ทำให้เกิดโครงการนี้ขอบคุณญาติโยมที่มาใส่บาตรโยมครูพี่เลี้ยงโยมทีมงานทุกๆคนขอบคุณสถานที่แห่งนี้ขอบคุณร่มเงาของต้นไม้แสงแดดยามเช้าและฝนที่โปรยลงมาในช่วงที่ลูกเนนออกทุดงทำให้ไม่ร้อนเลยสุดท้ายนี้ลูกเนนมีบทกลอนที่อยากจะมอบให้กับญาติโยมเพื่อตอบแทนความรักในจักรวาลนี้ที่ลูกเนนได้รับจากทุกท่านครับจักรวาลสรรสร้างทางสรรพสิ่งให้เราได้พึ่งพิงอิงอาศัยอากาศน้ำป่าเขาลำนาไพรมวลหมู่สัตว์น้อยใหญ่ได้ร่มเย็นพระประมุขปกครองปรองดองชาติพุทธศาสตร์ก็ชี้ทางพ้นทุกข์เข็ญพ่อและแม่คอยกระกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงเช้าเย็นเพื่อนคอยเล่นสร้างสนุกทุกเวลาลองเปิดใจให้ความรักกันดูบ้างเป็นหนทางสร้างวิทย์สนิทสนมโอมเพียงเพียงเสียงนี้จงบันดาลดลโยมทุกคนเป็นเช่นรักแห่งจักรวาลท้ายสุดแห่งแสดงธรรมเทศนาปรารถนาสิ่งใดใดให้สมประสงค์ขอจงสุขสวัสดิ์พิพักมงคลสู่มรรคผลพระนิพพานทุกท่านทุกท่านเทอญสาธุ